ที่นักเรียนสามารถสืบค้นคว้าได้นั่นก็คือนักเรียนเคยเข้าอินเทอร์เน็ตไหมเคยเคยเข้าไปทำอะไรในอินเทอร์เน็ตเข้าไปทำอะไรคะไปเล่นเกมได้อย่างเดียวอย่างอื่นทำไม่เป็นนอกจากเล่นเกมแล้วใครยังเคยเข้าอินเทอร์เน็ตในเรื่องของอื่นๆมีอีกไหมทำอะไรคะฟังเพลงทำงานทำอะไรคะทำงานหาเงินในอินเทอร์เน็ตทำอะไรคะมาดูว่าเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ที่นักเรียนสามารถเข้าศึกษาในอินเทอร์เน็ตได้นะนักเรียนสามารถสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพได้นะคะเว็บไซต์ที่หนึ่งเลยก็คือเว็บไซต์ fda.mob.go.th นะคะwww.fda.mob.go.th www.fda.mob.go.th นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของกระทรวงสาธารณสุขนะคะจะให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านสาธารณสุขแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่สามารถเข้าไปในเว็บไซต์นี้ได้นะคะนักเรียนก็จะได้รู้เกี่ยวกับอาหารและยานะคะหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย.อย.ย่อมาจากอย.ย่อมาจากมันง่ายจังอย.ย่อมาจากอะไรนะคณะกรรมการอาหารและยานะคะเว็บไซต์ของ fda.mob.go.th นักเรียนเข้าไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพยาเพื่อรักษาโรคต่างๆได้มาดูเว็บไซต์ที่2นะคะเว็บไซต์ที่2เว็บไซต์ ocpd.go.th นะคะ www.ocpd.go.th นะคะเว็บไซต์นี้นะคะเป็นเว็บไซต์ของสำนักนะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือเขาเรียกว่าสคบเคยได้ยินไหมเวลานักเรียนได้ดูข่าวเนี่ยนะเขาจะมีร้องทุกข์ในเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์ราคาของแพงหรือของปลอมนะใช้แล้วหน้าพังใช้แล้วมีสิวมีฝ้าขึ้นเต็มหน้าไปหมดนะโฆษณาเกินความจริงเขาก็จะร้องไปที่สคบนะสคบเขาก็จะมาตรวจสอบต่อมามาดูเว็บไซต์เพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะเว็บไซต์เพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคมาดูเว็บไซต์ต่อไป www.consumerthai.org อันนี้เป็นเว็บไซต์ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะเพื่อผู้บริโภคโดยตรงเป็นของมูลนิธิไม่ใช่คณะกรรมการนะที่ผ่านๆมานะคะนักเรียนจะเห็นว่าเป็นของคณะกรรมการอาหารและยาบ้างแหละเป็นคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบ้างแหละจะเป็นของกระทรวงสาธารณสุขของใครๆแต่อันนี้เป็นของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
นะต่อมาเว็บไซต์ www.thaiheads.or.gh นะอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะอันนี้เป็นเห็นไหมคะอันนี้เป็นของสำนักงานก็เป็นของรัฐบาลของกระทรวงสาธารณสุขนะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนไปเข้าเว็บไซต์สักหนึ่งเว็บไซต์นะเว็บไซต์อะไรก็ได้นะนั้นตอนนี้นักเรียนจดเว็บไซต์เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปศึกษากันว่าเว็บไซต์อะไรที่นักเรียนสนใจอยากสนใจเรื่องของอะไรก็เข้าเว็บไซต์มาแล้วก็ศึกษามาคนละหนึ่งเรื่องนะให้ทำลงในกระดาษ A4เสร็จแล้วยังคะเว็บไซต์สุดท้ายนี้ได้ยินยังครบยังแล้วนะอ้าวมาดูเว็บไซต์ต่อไปเว็บไซต์ของอนามัย www.anamai.mob.go.gh นะคะอันนี้ก็จะเป็นของกองสุขาภิบาลอาหารกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะให้ข้อมูลด้านสุขอนามัยกินอย่างไรให้สุขภาพแข็งแรงกินอย่างไรให้เราร่างกายเจริญเติบโตนะไม่ใช่กินอย่างไรให้ตัวเตี้ยกินอย่างไรให้อ้วนอ้วนนะคนที่อ้วนลองดูนะเราจะเข้าเว็บไซต์อะไรได้บ้างอ้าวต่อไปนะเราจะมาดูเว็บไซต์กันต่อนะเดี๋ยวเราจะมาดูเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดบ้างนะในแต่ละจังหวัดนะคะในแต่ละจังหวัดนั้นจะมีเว็บไซต์ของสาธารณสุขขึ้นเอาไว้นะเราอยู่จังหวัดประจวบเราก็สามารถเข้าเว็บไซต์ของจังหวัดประจวบได้ใช่ไหมคะแต่วันนี้ครูมีเว็บไซต์ของจังหวัดจังหวัดอะไรลองดูสิเนี่ยเว็บไซต์ www.in.gh www.เราสะกดสิเนาะอ่านว่าอะไรคะฮะเพชรบูรณ์ใช่ไหมมี PH ด้วยไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ตรงกับจังหวัดนั้นๆอันนี้เขาแผ่มานิดนึงอ้าวเป็นเว็บไซต์ของจังหวัดอุบลราชธานีมาอ้าวมาดูเว็บไซต์ของสาธารณสุขจังหวัดอื่นดูบ้าง www.เอาดอทอะไรคะดูเร็วดอทอะไรฮะฮะเชียงใหม่เชียงใหม่อะไรอีกเนี่ยยังไม่หมดนะเชียงใหม่เชียงใหม่อะไรคะเอาเชียงใหม่อะไรลูกเชียงใหม่เฮล
.com หรือ .com นั่นเองถูกไหมคะ health แปลว่าอะไร health แปลว่าอะไรสุขภาพนะ www พอไม่ใช่ www www.chiangmaisukhaphap.com www ก็อ่านว่าอะไรนะ www ครูจะติดภาษาวัยรุ่นก็จะบอกว่า www.com ครูก็จะ www อยู่อย่างเดียวอ้าวมาดูเว็บไซต์ต่อมาค่ะอันนี้เป็นของจังหวัดเชียงใหม่นะอ้าว www.ylo.mob.go.th เป็นของจังหวัดอะไรยูฮูเป็นของจังหวัดอะไรคะ